ตฟอร์มที่รวมหนังสือไว้ทุกประเภทเลยใช่ไหมใช่น่าสนุกขนาดนี้พลาดไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะกวีบุ๊กแพลตฟอร์มอ่านเขียนหนังสือนิยายการ์ตูนออนไลน์มีขั้นตอนการลงนิยายที่ง่ายและสะดวกสนับสนุนนักเขียนด้วยส่วนแบ่งรายได้สูงถึง 71% มีนิยายการ์ตูนลิขสิทธิ์นำเข้าจากหลากหลายประเทศอ่านฟรีจำนวนมากรวมทั้งมีอีบุ๊กจากสุดยอดสำนักพิมพ์ชั้นนำในประเทศให้ทุกคนได้เลือกสรรที่แพลตฟอร์มเทคสตาร์ทอัพกวีบุ๊ก by Golly Forever อ่านได้ทุกที่เขียนได้ทุกเวลาที่ gowiebook.comความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการเติบโตทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางเทคโนโลยีวิถีชีวิตและการเพิ่มขึ้นของประชากรเชื้อเพลิงที่นำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติถ่านหินแม้จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแต่อีกด้านหนึ่งกลับเป็นข้อถกเถียงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพลังงานหมุนเวียนซึ่งเป็นพลังงานสะอาดจึงเป็นทางเลือกที่จะช่วยแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานและจะอยู่คู่กับโลกอนาคตอย่างยั่งยืนบริษัทเสริมสร้างพลังงานจำกัดเพื่อรุกธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องได้อย่างทันท่วงทีมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำแห่งเอเชียโดยจะเป็นผู้ผลิตและจัดหาพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืนในรูปแบบต่างๆควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบอื่นๆเช่นโรงไฟฟ้าพลังงานลมพลังงานก๊าซชีวภาพพลังงานชีวมวลและโรงไฟฟ้าพลังงานขยะรวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆเช่นธุรกิจออกแบบจัดหาวัสดุอุปกรณ์และก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าบริษัทเสริมสร้าง Power Corporation จำกัดมหาชนมีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วจากกลยุทธ์หลัก3ด้านคือ 1. การพัฒนาประสิทธิภาพของโครงการที่มีในปัจจุบันเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับโครงการที่ลงทุนเพื่อให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีเสถียรภาพและสม่ำเสมอการเลือกทำเลที่ตั้งโครงการที่มีความเข้มของแสงอาทิตย์และภูมิประเทศเหมาะสมการคัดเลือกผู้รับเหมาและผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการและบำรุงรักษาที่มีประสบการณ์สูงมีความน่าเชื่อถือมีความมั่นคงทางการเงินและมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเติบโตจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนด้วยตนเองทั้งในประเทศและต่างประเทศและ 3. เติบโตจากการเข้าซื้อหรือควบรวมกิจการทั้งภายในและต่างประเทศแม้กลุ่มบริษัทจะเริ่มดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยบริษัทจะลงทุนพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่างๆทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียเพื่อก้าวสู่บริษัทพลังงานชั้นนำแห่งเอเชียเป็นส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาพลังงานควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมสร้างสังคมน่าอยู่เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสืบไปบริษัทเสริมสร้าง Power Corporation จำกัดมหาชน Towards the Leading Renewable Energy Player in the Region แล้วกวีบุ๊กเป็นแพลตฟอร์มแบบไหนหรอแบบไหนหรอใช่แพลตฟอร์มที่อ่านฟรีเยอะๆใช่ไหมใช่ใช่แพลตฟอร์มที่รวมหนังสือไว้ทุกประเภทเลยใช่ไหมใช่น่าสนุกขนาดนี้พลาดไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะกวีบุ๊กแพลตฟอร์มอ่านเขียนหนังสือนิยายการ์ตูนออนไลน์มีขั้นตอนการลงนิยายที่ง่ายและสะดวกสนับสนุนนักเขียนด้วยส่วนแบ่งรายได้สูงถึง 71% มีนิยายการ์ตูนลิขสิทธิ์นำเข้าจากหลากหลายประเทศอ่านฟรีจำนวนมากรวมทั้งมีอีบุ๊กจากสุดยอดสำนักพิมพ์ชั้นนำในประเทศให้ทุกคนได้เลือกสรรที่แพลตฟอร์มเทคสตาร์ทอัพกวีบุ๊ก by Golly Forever อ่านได้ทุกที่เขียนได้ทุกเวลาที่ gowiebook.com สวัสดีครับท่านนักลงทุนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Market Price ก่อนเปิดตลาดนะครับวันนี้เช้าวันอังคารที่14กันยายนนะครับหลายคนเริ่มมีความหวังครับเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันประชุมครม.นะครับมีการประเมินกันครับว่าวันนี้หนึ่งในหลายๆเรื่องที่ครม.จะคุยกันก็คือเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของการลงทุนต่างๆถ้าสังเกตหุ้นในระยะสั้นให้ดีเนี่ยถ้าดูหุ้นเป็นรายตัวนะครับมันจะมีตัวที่เขาเล่นกันแต่ภาพรวมยังไม่ไปนี่คือปัญหาครับคือถามว่าภาพรวมจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นผมย้อนไปที่สหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นนิวยอร์กดัชนีดาวโจนส์ในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมา
ผันผวนนะฮะบางวันก็ลงแรงบางวันก็ขึ้นแรงวันศุกร์ลงไป200กว่าจุดแต่วันจันทร์เมื่อคืนนี้ขึ้นมา261จุดนะครับเป็นเรื่องเดิมครับก็คือเรื่องของความผันผวนในเรื่องของยิ่งเข้าใกล้ FOMC ประชุมเท่าไหร่วันที่21เนี่ยนะครับความผันผวนจะเกิดขึ้นถ้าเราไปจับใจความเนี่ยบางวันเล่นเกมเรื่องหุ้นเปิดเมืองบางวันไม่เล่นแปลว่าต่างประเทศไม่นิ่งนะฮะไม่นิ่งผมอยากให้จับตาประเด็นเรื่องต่างประเทศอย่างเดียวคือถ้าจะมีผลต่อหุ้นบ้านเราฟันโฟต้องเข้ามานะครับซึ่งยังไม่ชัดเลยนะครับไม่ว่าใครดูเรื่องของค่าเงินดอลลาร์ใครจะดูเรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจความชัดเจนแทบไม่มีนี่คือเหตุผลว่าทำไมภาพใหญ่ในระยะสั้นแบ็คกราวด์มาโดยรวมมันเลยส่งนะครับไม่ได้มีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับมาดูบ้านเรานะครับไฮไลท์จริงๆอยู่ที่การประชุมครม.แต่ภาพรวมมีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับถ้าเราสังเกตให้ดีในระยะสั้นหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์เริ่มแข็งกว่าตลาดนะครับโดยเฉพาะถ้ามีข่าวว่าเขาจะเอาตัวฟอร์เรนออกไปในการเวทน้ำหนักนะครับในดัชนีบางอันแต่จะใส่ตัวโลโก้เข้าไปแทนเพราะฉะนั้นในอดีตเนี่ยฟอร์เรนแบงค์นะครับเช่น BBL-F อะไรเงี้ยครับเมื่อเทียบกับ BBL ในอดีตนะฮะมันมักจะมีพรีเมียมนะครับที่แต่สภาพคล่องไม่มีปัจจุบันนะครับพอลักษณะนี้พรีเมียมมันก็เลยลดลงนั่นก็เลยเหตุผลว่าทำไมหุ้นที่เป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่มีการเคลื่อนไหวที่ดีกว่าตลาดแต่ถ้าดูภาพรวมของธนาคารความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นอีกครับวันนี้หน้าหนึ่งกรุงเทพธุรกิจนะครับมีการประเมินเรื่องของธนาคารไทยประเมินว่าการเงินไร้ตัวกลางอย่าลืมนะฮะทุกวันนี้ธุรกิจสถาบันการเงินในบ้านเราคือตัวกลางแต่ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็คือตัวกลางจะไม่มีซึ่งจริงฮะอย่างเช่นเรื่องของบล็อกเชนเนี่ยมันจะไม่เกิดตัวกลางในอดีตเวลาผู้กู้กับผู้ฝากเงินจะทำกันก็มีแบงก์เป็นตัวกลางผู้ฝากเงินก็ไปฝากกับธนาคารผู้กู้ก็ไปกู้กับธนาคารธนาคารเป็นตัวกลางก็กินส่วนต่างนะครับและส่วนต่างมันก็เลยมาเป็นค่าเขาเรียกว่าค่านิ่ม net interest margin นักวิเคราะห์เอาค่านิ่มเนี่ยไปคิดว่ากำไรของธนาคารไหนจะดีไม่ดีอย่างไรนะครับแล้วก็เอา NPL ไปหักแต่ในอนาคตทางผู้ว่าแบงค์ชาติดร.เศรษฐพุฒิบอกว่าจะไม่มีตัวกลางนี่คือโจทย์สำคัญครับหลายคนประเมินว่ามันถึงจุด disrupt ขนาดใหญ่ของธนาคารพาณิชย์นะครับและธนาคารพาณิชย์เขาก็รู้ฮะเขาก็ไปสร้างบริษัทเล็กๆอ่ะทำเป็นดิจิตอลคำถามคืออย่างนี้ลองคิดดูนะครับคน 20,000 คนนะครับซึ่งเป็นธนาคารใหญ่ตัวเลขสมมุตินะฮะไปตั้งบริษัทเล็กๆ200คนและ200คนจะแบก 20,000 คนได้ไหมอันนี้คือโจทย์ใหญ่200คนจะแบก 20,000 คนได้ไหมแต่ถ้าตัดภาพมาบริษัทเล็กๆอย่างเช่นพวกโบรกเกอร์หุ้นอย่างเช่นลีสซิ่งหรืออย่างเช่นบริษัทดิจิตอลอะไรก็แล้วแต่ตั้งบริษัทขึ้นมาเลยทำเป็นแบบตัวกลางและทำยังไงให้เขาเชื่อถือคือธนาคารทุกวันนี้ที่เครดิตดีกว่าอันอื่นที่ตั้งใหม่คือเขาเชื่อถือครับเขารู้ว่าฝากเงินถึงแม้การันตีแค่ธนาคารละล้านเนี่ยแต่โอกาสหายไปยากมากเขาเชื่อถือเพราะฉะนั้นนี่คือโจทย์ใหญ่ครับผมกำลังเล่าให้ฟังว่านี่มันก็ไม่ชัดเจนอีกแหละดูในระยะสั้นเหมือนธนาคารมันแข็งกว่าตลาดแต่พอดูข่าวปุ๊บไม่ใช่อีกแล้วนะครับไม่ใช่อีกแล้วเนี่ยยกตัวอย่างเรื่องที่สองเลยนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของเศรษฐกิจที่แท้จริงต้องยอมรับนะครับถึงแม้ตลาดหุ้นในช่วงปี2ปีนี้และน่าจะยาวไปถึงปีหน้าดีกว่าภาวะเศรษฐกิจเหตุผลสำคัญไม่ใช่เศรษฐกิจดีเหตุผลสำคัญคือสภาพคล่องในระบบมันเหลือเยอะมากการค้นผลตอบแทนในการลงทุนมีน้อยมากนะครับตลาดหุ้นจึงเป็นตัวเลือกหนึ่งแล้วก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะกับจริตคนไทยที่เป็นนักทุนรายย่อยนะครับถึงแม้นักทุนรุ่นใหม่อาจจะไปลงทุนในเรื่องของเงินดิจิตอลมากขึ้นลงทุนในเรื่องเดริเวทีฟมากขึ้นแต่พื้นฐานทุกคนจะมาตลาดหุ้นก่อนนะครับพอทุกคนมาตลาดหุ้นก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเงินที่อัดเข้ามามันเยอะขึ้นเยอะขึ้น
การดูดเงินออกไปน้อยลงอย่างกรณีกราฟก็อ่านเงินเข้ามานะครับซื้อ Intouch ใช่ไหมฮะ Advance เพราะฉะนั้นมันก็คือการอ่านเงินเข้ามาการดูดเงินเหมือนการระดมทุนหุ้นใหญ่ๆมีไม่เยอะนะครับเมื่อเทียบกับขนาดของตลาดมันก็เลยเป็นตัวแปรที่ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยมันดีกว่าที่คิดแต่เมื่อตัดภาพไปที่เศรษฐกิจมันไม่ได้ดีนี่คือเหตุผลของความผันผวนครับเพราะฉะนั้นที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยความอึมครึมในระยะสั้นยังเกิดขึ้นตราบใดที่มันไม่มีถ้าภาษานักเทคนิคเขาเรียกการกระชากเดี๋ยวผมเกิดให้ดูนะครับแรงแรงคือวันนี้หุ้นเปิดบวกอยู่แล้วนะครับตราบใดยังไม่มีการกระชากแรงแรงโจทย์มันก็เลยตีไม่แตกนั่นก็คือตัวแปรจริงๆที่ผมคิดว่าทุกคนจะต้องจับตาดูว่าจะเป็นยังไงเอาละครับทุกๆวันอังคารครับเราจะเข้าไปคุยกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์คุณเอ็ดดี้ครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนสินจำกัดมหาชนคุณเอ็ดดี้สวัสดีครับคุณเอ็ดดี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่เอกครับผมเชิญครับเป็นยังไงวันนี้น่าจะเปิดบวกละดูอาการละนะครับแต่ว่าไปรอดไหมโจทย์มาอยู่ตรงนี้ครับก็ผมคิดว่าคงบวกนะครับเมื่อวานเองภาพของตลาดเองเนี่ยต้องบอกว่าสัญญาณโดยรวมนะครับตลาดใช้ตัว Repinning เนี่ยประคองนะครับระยะการติดเชื้อลดระดับลงมา 12,000 รายวันนี้ 11,000 รายก็ต้องบอกว่าผมคิดว่าแรงพองเนี่ยยังมีอยู่นะครับเพียงแต่ช่วงท้ายเองเนี่ยนะครับอย่างที่พี่เอกเรียนไปว่าจะยืนอยู่ไหวไหมเนี่ยอาจจะแผ่วๆได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าคืนนี้คงจับตาดูเรื่องตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐนิดนึงว่ามันเร่งขึ้นไหมเพราะถ้าเร่งขึ้นเองเนี่ยอาการดอลลาร์มันจะแข็งขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับก็จะเป็นตัวถ่วงต่อกระแสเงินไหลออกแล้วก็ความเสี่ยงต่อการประชุม FOMC ในช่วงปลายเดือนนะครับวันที่21-22ซึ่งก็ต้องบอกไม่แน่นอนนะครับแม้ว่าตลาดโดยรวมอาจจะไม่ได้คิดว่าเขาจะประกาศ tapering ในรอบนี้แต่ว่าไม่ช้าก็เร็วเรื่องนี้มันต้องเกิดนะครับอันนี้ก็เลยเป็นตัวที่จำกัด upside ของตลาดอยู่ก็เลยคิดว่าตลาดถ้าดูบรรยากาศทั้งวันนะน่าจะเป็น sideway นะครับก็คือคงไม่ได้ไปไหนไกลนะครับแนวต้านก็1643ก็เป็นATO ที่กำลังกระพริบอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็แนวต้านไป1646นะครับส่วนแนวรับ1626 1620ครับผมครับคือพูดง่ายๆคือเปิดมาบวกเกือบ10อะบวกประมาณ5จุดถึง10จุดแต่ก็ไม่มีการชัดเจนว่ามันจะไปได้จริงๆหรือไม่ใช่ไหมโจทย์มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ผมคิดว่ายังเป็นสลับเล่นรายตัวนะครับเล่นตัวกลางนะครับตัวใหญ่ก็จะเลื่อนตัวมาประคองบ้างส่วนพวกหุ้นบิ๊กแคปเองก็จะมีความผันผวนอยู่นะครับเมื่อวานเราเริ่มเห็นอาการพวกหุ้นฟรีโฟลต่ำเริ่มเหวี่ยงกันนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าก็เป็นอะไรที่ต้องมัดวางกันครับผมครับถ้าสถานการณ์แบบนี้คือพูดง่ายๆคือเล่นสั้นก็ยากนะเพราะว่าถ้าไม่มีหุ้นไว้เลยเนี่ยเวลามันเปิดเนี่ยมันก็ขึ้นแล้วอ่ะใช่ครับพี่หรือถ้ามีหุ้นดักไว้เวลาดักผิดตัวก็ไม่โดนนะเพราะว่ามันก็เลือกขึ้นเหมือนกันนะครับมันเลยเป็นที่มาว่าในเรื่องการวางกลยุทธ์นะครับพี่เอกเราต้องวางพอร์ตไว้ตอนนี้สถานการณ์แบบนี้เลเวลเนี้ยคือเราคุยกันว่ามันไม่ใช่จุดในการเพิ่มพอร์ตลงทุนหุ้นแน่ๆนะครับก็ถือหุ้นสัก 50% นะครับเป็นพวกลองเทอมธีมหน่อยนะครับพวกโรงไฟฟ้าใช่ไหมครับพี่เอกพวกกลุ่มสื่อสารอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับหรือว่าพวกส่งออกพวกเนี้ยก็เป็นตัวบิ๊กแคปนะครับที่เราวางไว้ในพอร์ตไว้ก่อนเพราะเรารู้ว่าเอ๊ะพวกเนี้ยกลางยาวมันไปได้นะครับแล้วก็ 50% เนี่ยเราก็ใช้มาปรับแก้ในวันนะครับยกตัวอย่างเช่นเกิดเคสที่หุ้นที่เราซื้อลงทุนใช่ไหมครับถ้ามันย่อลงมาแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะตรงเลเวลนี้มันถูกเกินไปเราก็จะวางเวอร์ชันเพิ่มได้นะครับเออแล้วก็ถ้ามีโอกาสในการกินกำไรรายตัวก็เอาไปเทรดดิ้งได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเล่นอัพเปอร์ฟอร์มขึ้นมามากแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะตรงนี้มันอาจจะโอเวอร์ฮีทไปหน่อยแล้วก็ทริมได้ก็ปรับไปปรับมาครับนี่เรื่องการบริหารพอร์ตนะเพราะโดยส่วนใหญ่นักลงทุนเองเนี่ยผมคิดว่าพอร์ตลงทุนเนี่ยยังต้องมีหุ้นไว้แหละนะครับเพียงแต่ว่าไม่ควรมีหุ้นเยอะตัวมากนะครับผมว่าเก่งๆเนี่ยดูสัก7ตัวก็ถือว่าเก่งมากแล้ว7ตัวนี่เก่งแล้วนะฮะใช่ๆ7ตัวนี่เก่งมากแล้วครับผมเห็นพวกที่เล่นเยอะๆนะมีไม่เกิน5ตัวฮะคําว่าเยอะๆคือหมายถึงเป็นพันล้านนะใช่ใช่ครับผมเออครับแต่ถ้าใครมี7 8ตัวนี่เก่งมากแล้วฮะเก่งมากดูถ้าดูทันนะเก่งมากละครับผมใช่ครับคำถามคืออย่างงี้คือตอนนี้อาการตลาดมันเหมือนเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะเอาอย่างนี้เลยตัวหุ้นก็เหมือนสลับตัวเล่นเยอะนักลงทุนจะตั้งต้นยังไงคือตอนนี้เริ่มมีคนพูดว่าเฮ้ยเราจะมีหุ้นแน่ๆอยู่ในพอร์ตคือคำว่าแน่ๆคือสมมติเซตรอบนี้มันไม่ขึ้นก็ไม่กระทบแหละกับอีกส่วนหนึ่งก็คื
หาตัวเทรดไปก่อนเราจะทำยังไงตอนนี้เราจะทำยังไงก็เป็นภาพที่ผมได้เรียนไปว่าจริงๆก็มันต้องมีพอร์ตหุ้นนะพี่ไม่มีเลยผมว่ามันก็คงไม่ใช่มันเพราะว่ามันก็มีพัฒนาการบวกเรื่อง repending อยู่นะครับแล้วก็เทเปอร์เองมันก็คงกดตลาดระยะสั้นผมก็เรียกพอร์ตหุ้นใน 50% long term team เนี่ยถือได้นะครับส่วนเก็งกำไรเองเนี่ยต้องดูเป็นประเด็นรายวันรายทีมเลยหรือว่าดักล่วงหน้าสักหน่อยเพราะตอนเนี้ยเท่าที่ดูส่วนใหญ่ตลาดมันไม่ค่อยเล่นเบิ้ลอะนะครับเล่นวันเดียวเลิกอะไรเงี้ยบางทีหลายตัวเลยขึ้นแรงแล้วก็ตอนนี้ส่วนใหญ่ 70-80% วันเดียวเลิกใช่ก็เปิดแบบครึ่งวันเออครับก็เลยบอกว่าตลาดมันก็ค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่าเอาเป็นตัวที่ผมว่าลองเทอมมันเล่นได้เลยกันนะครับลงทุนได้เนี่ยผมว่าอย่าง GBSC เนี่ยนะครับลงมาตั้งแถว78-80 บาทกรอบเนี่ยมองซื้อลงทุนยาวๆได้นะแต่ไม่ใช่หุ้นวันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ท็อปิกวันนี้ครับแต่กำลังบอกว่า GPSC เนี่ยถ้าคุณเบื่อคือคุณตามแล้วผิดอ่ะคุณซื้อ GPSC ได้ถูกไหมที่กำลังบอกงี้ถูกครับแล้วก็อย่าง KCE นะครับซึ่งเริ่มไซด์เวย์ต่ำ80เนี่ยผมก็ตัวเนี่ยโซนนี้ซื้อลงทุนได้นะครับคือแก้วหุ้นมันเจอฐานแล้วแถว76 บาทก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็กำลังเตรียมตัวที่จะฟอร์มตัวขึ้นใหม่อย่างพวกเนี้ยผมว่ามองได้คือซื้อดักล่วงหน้าได้นะครับส่วนตัวที่เก่งกำไรเอาเก่งกำไรดีกว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวนะก่อนเข้าวันนี้งั้นถามก่อนมีความคิดเห็นกับหุ้นตัวเล็กยังไงคือว่าเดี๋ยวนี้หุ้นตัวเล็กมันคืออย่างที่คุณเอ็ดดี้บอกบางตัวมันก็มายาวนะบางตัวก็เล่นวันเดียวจอดแต่วันเดียวของมันเยอะนะบางเยอะนะเราจะตามรายย่อยจะตามยังไงว่าเขาจะเล่นตัวเล็กวันนี้ตัวไหนคือถ้าจะเล่นตัวกลางเล็กเนี่ยต้องพยายามดูให้ออกนะดูให้ออกว่าตัวเนี้ยมันกำลังถูกขับเคลื่อนได้เป็นอะไรผมก็ให้พยายามหาตัวขับเคลื่อนได้เหมือนตลาดนะพี่เราก็ต้องจับให้ได้ว่าตัวกำหนด market trend ตัวกำหนด direction หลักของตลาดตัวเนี้ยแต่ละช่วงมันใช้ตัวไหนในการดูนะคือนักทุนเองต้องพยายามหาได้ว่าแรงขับเคลื่อนของหุ้นตัวกลางตัวเล็กตัวที่เรากำลังจะไปเก็งกำไรเนี่ยมันคือเรื่องอะไรเช่นบางตัวจะเป็นเรื่องตัวค่าเงินบาทอ่อนค่านะครับเรื่องตัว new normal ที่เกิดจากการที่คนที่ชีวิตเปลี่ยนไปถ้าเป็นแบบเนี้ยเราก็เห็นภาพเอ้ยอย่างเงี้ยมันได้เพราะว่าดูเทรนด์แล้วมันยังไปอยู่ค่าเงินก็ยังดูแนวโน้มอ่อนอยู่อะไรเงี้ยนะครับหรือภาพของตัวหุ้นที่ได้ประโยชน์จากตัวดีมานด์นะครับของการขนส่งพวกเดินเรือก่อนนั้นเนี้ยอย่างเงี้ยก็ยังเห็นภาพว่าเอ๊ะมันก็ยังคงพอที่จะเก็งกำไรได้หรือว่าลงทุนได้อยู่นะครับเพราะว่าเออนี่ก็ได้มาอันนี้ผมพูดถึงระยะก่อนหน้านี้นะระยะก่อนหน้านี้ไม่ใช่ระยะนี้คือเวลาเราดูก็ต้องดูว่าภาพของตัวแพทเทิร์นมันมีอะไรที่มันเป็นคีย์ขับเคลื่อนหลักที่เราจะสามารถตามได้บ้างถ้าเราไปลงทุนในบางตัวซึ่งเราไม่รู้เลยว่าตัวนี้มันลงทุนเพราะอะไรมันมีการปรับโครงสร้างจะไปลงทุนกิจอะไรไหมเราไม่รู้อะไรเลยอย่างเงี้ยอันนี้คือต้องบอกว่ามันเป็นความเสี่ยงลงทุนเลยลงทุนในสิ่งที่เราไม่รู้เลยหรือว่าลงทุนตามเขาบอกเลยอันนี้เป็นความเสี่ยงนะครับงั้นถ้าไปเก็งกำไรแบบนี้จริงๆไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้นะเห็นติ๊กเกอร์เวิร์กแป๊บมาเทรดดิ้งได้ไหมได้แต่ว่าคุณต้องรู้เลยว่าตรงไหนหลุดปุ๊บคุณคัดคุณไม่มี OANT นะครับอันนี้ก็คงเป็นอะไรที่อยากจะแชร์ให้กับนักทุนมากกว่านะครับเห็นตัวกลางตัวเล็กไม่ใช่บอกว่ามันลงทุนไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าถ้ามันผิดทางหรือไม่เป็นตามคาดเนี่ยก็ต้องรีบหลบนะครับแล้วก็ต้องยอมรับความเสี่ยงได้หน่อยเพราะว่าเวลาเขาเทคก็เทคแรงเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดรอบที่มันได้เองโอ้หลายๆตัวต้องบอกว่าไม่ใช่แค่1เด้งนะพี่2เด้ง3เด้งเราก็เห็นกันครับครับกลับมาวันนี้ครับตัวไหนที่น่าสนใจในวันนี้เพราะตลาดวันนี้เปิดสูงอยู่แล้วฮะเปิดบวกเกิน5เปิดใกล้10อยู่แล้วครับจริงๆวันนี้ผมเอาโลจิสติกพี่ผมเพราะว่า BDI มันขึ้นกลับมาเหนือ 4,000 ได้นะครับเดี๋ยวนะ BDI ขึ้นนี้คนเชียร์เยอะเหมือนกันนะครับวันนี้ขึ้นมา 7.74% เมื่อวานขึ้น 6% นะครับโอ้ขึ้นกระโดดวันนี้บวกมา299จุดเวลาเห็นวีดีไอบวกเยอะเนี่ยผมจะดูก่อนเลยว่าโปรแกรมมันผิดหรือเปล่าผมจะไปเช็คครับเบิร์กเช็คอันนี้เพราะมันผิดบ่อยแล้วบางทีโปรแกรมอ่ะนะครับผมก็จะไปเช็คสัก 2-3 ซ้อนโอเคอย่างนี้ตรงนะครับแล้วก็จะไปดูว่าประเด็นที่มันไรขึ้นมาเนี่ยเกิดจากเรื่องอะไรนะครับคือตอนนี้เป็นเรื่องตัวซัพพลายนั่นแหละอีกรอบหนึ่งละนะครับของเรือเทกองว่าบางท่าเรือเองก็ปิดเนื่องจากพายุนะครับการขนส่งก็ลำบากขึ้นก็เป็นจุดที่ทำให้ตัวพวกระหว่างเนี่ยขึ้นนะครับแต่โซนบ้านเราเองเนี่ยยังคงขนส่งได้นะครับแต่ได้ประโยชน์จากค่าระวางที่สูงขึ้นเพราะดีมานด์มันเร่งขึ้นนะครับเห็นภาพนี้เองก็ผลก็โลติเนื้อติกองวันนี้เก่งกำไรได้นะครับจริงๆตัวที่ผมมองว่าเชฟมันสวยจะเป็น TTA นะครับเพราะว่ามันเพิ่งเบรกขึ้นมาแล้วพี่เอกก็เห็นภาพคล้ายๆกันว่ามันเพิ่งเบรกขึ้นมานะครับแล้วก็ในไทม์เฟรมเดย์
MACD เนี่ยมันโค้งๆอ่ะยังไม่ตัดนะโค้งๆเหมือนลุ้นตัดเพราะวันนี้มันขึ้นแล้วมันตัดได้ก็เราคงมีแก็บเล่นนะครับก็เลยได้นำเก็งกำไรตัวนี้ก่อนนะครับแนวต้านก็16.50กับ17.00ก่อนนะครับแนวรับก็15.70นะครับแล้วก็ตัดขาดทุน15.50ไม่ควรหลุดแล้วนะตรงนั้นเนี่ยถ้าหลุดก็ต้องหลบก่อนครับครับตัวแรก TTA ตัวที่2ครับที่2ก็เป็น PSL นะครับวันนี้มาโลจิสติกหมดเลยนะครับPSL เนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัว TTA นะครับพักตัวไปที่เส้นค่าเฉลี่ย75นะครับไปทางเฟรมเดย์แล้วก็ดีดกลับขึ้นมานะครับเก็งกำไรแนวต้านก็24ก่อนนะนะครับผ่านได้เนี่ยดู25.75นะครับแนวรับ23บาทกับ 22.6 22.6 นะครับเป็นจุดตัดขาดทุนหรือว่าใครรับความเสี่ยงได้หน่อยอาจจะวางถึง22ก็ได้นะนี่แล้วแต่ละว่าไอ้คุณวางแก็บได้แค่ไหนครับผมครับตัวที่3ครับตัวที่3เป็นไวท์โลจิสติกครับเป็นวันนี้โลจิสติกหมดเลยใช่ๆครับเป็น freight forwarder คือ wise เนี่ยอย่างที่เราทราบกันว่ามันเป็นรอบของเขาจริงๆนะครับคือการ repricing มีพร้อมเพียงกันเนี่ยมันทำให้ตัว freight forwarder เนี่ยต้องบอกว่าได้ประโยชน์เชิงบวกนะครับจากการที่คนเนี่ยประสบปัญหาในเรื่องการขนส่งนะครับก็ต้องมาใช้นะครับบริการพวก freight forwarder มากขึ้นทางอากาศทางบกนะครับทางน้ำเขาค่อนข้างมีความชำนาญในการหาช่องทางในการกระจายสินค้าขนส่งสินค้าลูกค้าได้นะครับงั้น train earning โดยรวมเนี่ยจะเป็นลักษณะการที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยๆมายิ่งเราเห็นเทรนด์นะครับพวกดัชนีค่าลงเรือคอนเทนเนอร์ขยับขึ้นนะครับเรือทีกองขยับขึ้นนะครับหรือว่าพวกค่าเฟรทขึ้น ก็เป็นบวกกับเขานะครับเพราะนั้นตัวนี้เองเนี่ยมีปัจจัยพื้นฐานนะครับจริงก็บอกเป็นหุ้นที่เราครอบเวอร์แล้วอัปเดตมาเรื่อยๆตอนนี้ target price ล่าสุดเนี่ย16บาทนะครับพี่เอกก็เก็งกำไรสั้นๆเนี่ยดู 13.6 ก่อนถ้าผ่านได้ผมคิดว่าเทสไฮเดิมนะครับที่เขาทำออทามไฮที่14ส่วนแนวรับอยู่ที่บริเวณ13บาทกับ12บาท60เป็นจุดตัดขาดทุนครับผมครับครับก็3ตัวนี้จะน่าจะเป็นตัวแปรสำคัญในการเล่นสั้นแต่กลับมาถามเรื่องนักทุนต่างประเทศนิดหนึ่งครับเพราะว่าระยะสั้นเนี่ยเหมือนจะเข้าเมื่อสักอาทิตย์กว่าอยู่ที่แล้วเนี่ยแล้วอยู่ๆหายไปเลยมุมมองนักทุนต่างประเทศเป็นยังไงเพราะว่าผมคิดว่าคีย์ของรอบนี้เนี่ยแรงไม่แรงอยู่ที่ต่างประเทศเหมือนกันนะครับผมคิดว่ารอบที่ดีของเราถ้าเกิดขึ้นอาจจะมีโอชูตได้ผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับอาจจะมีโอชูตได้ก็คือถ้าเฟดยังไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยมากนะนะครับแล้วแผนรีพันนิ่งเราเนี่ยมันเห็นว่าดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับคือพี่เอกเห็นเรื่องนึงก็คือเรื่องที่ทางการยังไม่ได้ประกาศยกเลิกพรกฉุกเฉินนะครับแล้วก็ยุบสบคอีกเนี่ยเพราะว่าตัวกฎหมายนะครับที่เขาจะออกมาผมเรียกอะไรพรบอะไรโรคติดต่อใหม่อะไรทุกอย่างผมไม่แน่ใจนะครับชื่อประมาณนี้นะครับที่เขาจะออกมาแล้วก็จะมีหน่วยงานใหม่ซึ่งมันช่วยบริหารการได้ดีขึ้นเนี่ยนะครับมันยังทำไม่เสร็จมันเลยเป็นที่มาว่าที่คุณวิษณุเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้อาจจะต้องยืดพรกไปอีกอ่ะแม้ว่าจะสิ้นสุดกันยายนนี้ก็ยังไม่น่าจะทันนะครับแต่แผนของเราคือ step to reopening นะครับตัวเลขที่มันดีขึ้นคือถ้าเกิดเฟดไม่เร่งขึ้นเกินไปนะครับแล้วก็ภาพของตัวจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงเรื่อยๆฉีดวัคซีนได้มากขึ้นว่าช่วงปลายเดือนจนถึงเดือนหน้าเนี่ยคือเหมือนวัคซีนน่าจะเข้ามาเยอะขึ้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นผมว่าโอชูทุนไทยเนี่ยขึ้นไปได้ถึง1680-1700อันนี้เป็นความคาดหวังบวกนะครับในแง่เซ็นเมนต์แต่ถามว่าจะซัสเซนไหมผมว่าไม่ซัสเซนขึ้นในฐานนั้นผมจะเจอเทคแรงนะครับแต่เอาสมมติฐานหลักก่อนละกันผมคิดว่าตลาดเองเนี่ย60-70% ก็ไม่ได้ไปไหนละตรงเนี้ย1650-1660เนี่ยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าโทนของเฟดที่เห็นเนี่ยมันฮอกกิสขึ้นเรื่อยๆครับพี่เอกเพราะฉะนั้นต่างชาติเองเนี่ยยังไม่น่าจะอัดหุ้นเข้ามาแบบไดนามิกมากนะต่อตลาดหุ้นไทยเพราะว่าน่าจะมีการปรับโพซิชั่นออกมากกว่าคือโอกาสที่จะเข้าเหมือนในช่วงอาทิตย์2ที่ผ่านมาที่เห็นเข้ามาเล็กน้อยเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นใช่ผมคิดว่าไอ้ก้อนที่เข้ามาตรงนั้นน่ะจะออกทั้งหมดก้อนนั้นผมคิดว่าเป็น1คือ cover short จาก trigger ในเรื่องตัว repending คือตัวเลข peak แล้วลดระดับลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวก community trade advisor พวกเนี้ยนะครับเป็นพวกที่ใช้ leverage กับพวกอนุพันธ์เนี่ยอัดขึ้นมาก่อนในต่างชาติก็พูดง่ายคือ hedge fundคุณจะเข้าใจง่ายหน่อยอันที่สองก็คือช็อตไปแล้วเนี่ยกลัวตกรถเนี่ยพอมันขึ้นมาก็เอาคืนก่อนเลยใช่ cover กลับก่อนทำให้เราซื้อไม่ทันก็เขาตัวนี้เขาจะมาพร้อมสถาบันในประเทศเลยต่างประเทศก็เป็นคนซื้อข้างล่างขึ้นมานะครับแล้วตรงนี้เองเนี่ยเลเวลเนี่ยถามว่าจะดันไปต่อเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มเนี้ยเฉยๆละนะครับส่วนลองเทอมฟันเองเนี่ยก็บอกว่าเขามีออปชันเยอะนะครับลองเทอมฟันที่เป็นต่างชาติเนี่ยรีพันนิ่งมันมีหลายประเทศแล้วเซตเราเนี่ยกลับขึ้นมาเร็วนะครับขณะที่ไอโครงสร้างการฟื้นตัวเศรษฐกิจยังไม่ชัดเจนมากนะเพราะมันจะฟื้นเร็วฟื้นช้าแล้วก็ยังมีเรื่องตัวเทปเปอริ่งรออยู่เนี่ยผมคิดว่าลองเทอมฟันเลเวลที่เขาซื้อแถว1,600เนี่ยทำให้ดัชนีขึ้น 2-3 วันจนไปใกล้1,650เนี่ยผมคิดว่าเขาแค่ cover ให้มีโพซิชั่นไว้บางส่วน
จะยังไม่ได้เข้ามาแบบไดนามิกครับผมเพราะฉะนั้นโจทย์ของตลาดเองถ้าพี่เอกบอกว่ามันต้องเป็นโฟนจะดันไปผมว่าตอนนี้ตลาดมันจะเป็นแบบนี้ซึมก่อนเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นที่มาว่าถ้าถามว่าเวฟตลาดมันควรจะเป็นไงถ้าเราจะลงทุนง่ายนะพี่เอกประกาศเทเปอร์ไปเลยกันยายนเนี้ยถ้าประกาศเลยมันปรับเลยแล้วเราก็จะพอหาทางมันชัดเออมันชัดแต่ถ้าไปรอตอนนู้นเราก็มันลุ้นหลายอย่างแล้วก็จะไปไม่ไปดีเทรดกันยากเหมือนกันนะครับแต่ก็ให้เป็นความหวังว่าเป็นโอเวอร์ชูตไปแล้วกันว่าถ้าจะเป็นภาพนั้นไปขึ้นไปประกาศเทเปอร์สักพฤศจิกายนแล้วเราทำได้ดีอาจจะได้นะแถว16,800-17,000นะครับเป็นโอเวอร์ชูตขึ้นไปแล้วก็เทคลงมาครับผมก็คือพูดง่ายคือในมุมของคุณเอ็ดดี้อ่ะคือยังไงก็ไปไม่เยอะอ่ะพูดง่ายๆเลยยังไงก็ไปไม่เยอะใช่ใช่ถ้าจะขึ้นยังไงก็ไปไม่เยอะเพราะฉะนั้นเล่นก็ต้องระวังไว้ด้วยใช่ไหมฟังดูยังระวังตลาดอยู่แต่ว่าให้ดูตัวเล่นใช่แต่ตลาดยาวเนี่ยมองบวกแล้วนะครับคือคิดว่าตลาดเองเนี่ยถ้าปรับลงมารอบหน้าเนี่ยรอบต่อไปจะขึ้นจริงแล้วนะครับผมรอบหน้าคือหมายถึงว่ารอบนี้มันจะขึ้นอ่อนๆแล้วก็จะปรับลงอีกรอบเหรอมันอาจจะอ่อนหรือไม่อ่อนอันนี้อาจจะพูดยากแต่ว่าผมว่ามีรอบขึ้นไปจะมีรอบเทคลงมานะครับจากเรื่องเทเปอร์นี่แหละนะครับแต่พอการปรับฐานระยะเทเปอร์แล้วเสร็จเนี่ยดันโฟลว์ไประดับนึงแล้วก็โครงสร้างข้างในมันมีการปรับที่ชัดเจนขึ้นหัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะไปดีขึ้นนะครับไอ้รอบนั้นเนี่ยเป็นรอบที่พวกเงินที่อยู่นอกระบบมันอาจจะเข้ามาอีกรอบนึงเยอะขึ้นนอกระบบถึงว่าเงินที่เป็นเซฟวิ่งพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับคนที่ไม่มีความเชื่อมั่นเรื่องเศรษฐกิจจะเริ่มมาลงทุนหุ้นมากขึ้นมันจะเป็นเวฟแรกของเขานะครับผมซึ่งจะต่างกันเพราะนักทุนในทั่วไปเนี่ยมองโอกาสตลอดแล้วแต่กลุ่มที่เขามองเรื่องการทุนกับอิงกับเศรษฐกิจเนี่ยเขาจะไม่ได้เข้ามาในตลาดหุ้นไทยมากนะอันนี้จะเป็นรอบที่มีโอกาสเห็นเงินแบบนั้นเข้ามาครับผมครับชัดเจนครับขอบคุณมากครับสัปดาห์นี้ครับคุณเอ็ดดี้ครับสวัสดีครับยินดีครับพี่สวัสดีครับผมครับทุกๆวันอังคารครับจากโนมุระพัฒนสินครับคุณเอ็ดดี้ครับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนกลยุทธ์การลงทุนครับวันนี้ฝากหุ้นไว้3ตัวโลจิสติกหมดเลยนะฮะ TTA P เชียดไวท์โลจิสติก3ตัวนะครับผมบุกเข้ามาดูบรรยากาศตลาดวันนี้เปิดบวกอยู่แล้วครับนะครับเพดานเปิดบวกวันนี้ประมาณ 5-10 จุดนะครับแต่คำถามคือยืนได้มั้ยนะครับผมย้อนมาดูตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ลบไปบวกไป261จุดพลิกไปพลิกมานะฮะวันศุกร์ลบวันนี้บวก Nasdaq เคลื่อนไหวแคบครับเอเชียเช้านี้โดยโทนบวกนะครับนิกกี้ก็บวกโซคอมซิตก็บวกนะครับแล้วก็หางเสงที่เมื่อวานลงหนักเช้านี้ก็กลับมาบวกนะครับแต่บวกอ่อนส่วนทางด้านฟิลิปปินส์บวกไป 0.72% จาการ์ตาบวกไป 0.50% ของไทยเองถ้าบวกสัก6ประมาณ 0.3-0.4% นะครับก็ออกเปิดมาออกทนบวกครับออกทนบวกคำถามคือมันยั่งยืนไหมมันยั่งยืนไหมผมว่าโจทย์มันอยู่ตรงนี้แนวต้านเดิมมันจะอยู่เนี่ยฮะไม่เกิน1650นะครับประมาณนั้นผมว่าไฮไลท์จะอยู่ตรงนี้มากกว่าและสำคัญที่สุดถามช่วงนี้ทำยังไงคือถ้าไม่มีอะไรลากแบบกระชากขึ้นรอบใหม่นะต้องเล่นสั้นอย่างเดียวครับยังเดาอะไรลำบากแม้แต่เรื่องเศรษฐกิจในประเทศเรื่องต่างประเทศดาวลำบากฮะมันบีบบังคับให้เล่นสั้นอย่างเดียวนะครับเอาละครับเวลาตลาดใกล้เปิดแล้วครับวันนี้พบกันอีกครั้ง18 นาฬิกาใน2หุ้นนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ทางแฟนเพจฐานเศรษฐกิจกรุงเทพธุรกิจเอกอินเวสเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็ YouTube ด้วย Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับพบกันช่วงต่อไปสวัสดีครับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการเติบโตทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางเทคโนโลยีวิถีชีวิตและการเพิ่มขึ้นของประชากรเชื้อเพลิงที่นำมา